เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่กรุงโตเกียวนะคะและเราเพิ่งจะเดินทางแยกย้ายไปตามสิ่งที่เราสนใจนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณที่น่าจะเป็นอุเอโนะพาร์คนะคะเราก็เลยมาพบกับที่นี่ค่ะคอยล็อกเกอร์นะคะซึ่งพอเรามาถึงเนี่ยถ้าตู้ไหนมีกุญแจเสียบอยู่แสดงว่าใช้ได้แล้วก็มีขนาดให้เลือกกระเป๋าเราขนาดไหนแล้วก็เลือกตามไซส์ของกระเป๋านะคะเมื่อเราจะใช้ตู้ไหนเราก็หยอดเหรียญเข้าไปหยอดเหรียญลงไปนะคะครั้งนี้200ก็คือเป็นการมัดจำก่อน200เยนพอ200เยนเสียบเข้าไปแล้วก็ไขออกมาแล้วก็ใส่ของปิดเราได้กุญแจกลับมาแล้วเราก็ไปไหนต่อไหนได้พอเราจะมารับของเราก็เสียบกุญแจเข้าไปไขถ้าหากว่าไขไม่ออกหยอดเงินไปใหม่นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่เขาจะบอกเราค่ะเท่านี้ถึงเท่านี้กี่โมงถึงกี่โมงราคาคนญี่ปุ่นเขามักจะคิดอะไรขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายค่ะว่าจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ประหยัดสุดนี่คือวิธีการของญี่ปุ่นค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อขึ้นมาที่เจดีย์แห่งนี้ภายในเจดีย์นั้นมีพระพุทธรูปซึ่งห้ามถ่ายรูปนะคะและตรงด้านข้างของเจดีย์เราจะพบพระพักของพระพุทธรูปใหญ่มากและไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมีเฉพาะพระพักก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่ค่ะญี่ปุ่นรับพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเมื่อพันกว่าปีมาแล้วนะคะอย่างน้อยๆก็1,400ปีและยังคงมีที่ที่ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มาเคารพสักการะค่ะท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้เป็นมิวเซียมนะคะอุเอโนะมิวเซียมแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะนี่เป็นบ่อน้ำสมัยก่อนถ้าเราเคยชมภาพยนตร์ญี่ปุ่นในสมัยก่อนเราก็จะเห็นบ่อน้ำแล้วก็มีถังนะคะโดยใช้ชักรอกเมื่อถังหนึ่งลงไปถังหนึ่งอยู่ข้างบนดึงขึ้นน้ำก็จะขึ้นมาด้วยบ้านเราก็เคยใช้ชนบทไทยสมัยโบราณก็ใช้ลักษณะเดียวกันนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ซีกไหนของโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนประเพณีไหนวัฒนธรรมไหนเราก็มีวิธีการที่จะอยู่อย่างมีชีวิตรอดในชีวิตประจำวันในชุมชนในสังคมของเราได้ค่ะเรานั่งรถไฟมาจากยูอูเอโนะนะคะแล้วก็มาลง10สถานีมาอยู่ที่ซึกิจิค่ะแล้วเราก็มาพบกับวัดใหญ่บุดดิสเทมเพิลนะคะ
เป็นอาคารที่เราไม่ค่อยได้เห็นลักษณะอย่างนี้ใหญ่โตลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราไปวัดเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของศาลเจ้าแต่ตรงนี้เนี่ยที่เรามองเห็นนะคะความใหญ่โตอลังการซึ่งเราจะเห็นจากนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินเข้าไปเนี่ยนะคะตอนนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดชิบะซึ่งอยู่ในกรุงโตเกียวแล้วเราก็ได้มากราบนมัสการพระใหญ่เป็นพระองค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะเราได้มากราบนมัสการพระองค์ใหญ่พระพุทธรูปซึ่งเป็นเครื่องเตือนสติเรานะคะว่าพระพุทธองค์นั้นประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันวิสาขบูชาแล้วธรรมะอะไรที่เราเข้าถึงธรรมะอะไรที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงบอกต่อเรานั่นก็คือการใคร่ครวญพิจารณาการทำงานของจิตใจของเราค่ะนี่คือธรรมะอันลึกซึ้งแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4นั้นเกิดขึ้นในจิตของเราตลอดเวลาเราฝึกฝนเพื่อให้เห็นตรงนั้นได้เห็นได้สัมผัสด้วยการเป็นผู้สังเกตนั่นคือการพบอริยสัจ4แล้วเราก็จะพบว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนมั่นคงถาวรมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละคือลักษณะของทุกข์นะคะนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบแล้วก็ทรงสอนเรามา 2,600 ปีแล้วมาถึงวันนี้เราหลายคนได้มาเยือนที่นี่เพื่อที่จะรำลึกถึงคำสอนของพระองค์ค่ะเราไปกราบนมัสการกันนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเก็บเกี่ยวความสวยงามทางธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติเก็บเกี่ยวได้ในระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมาจะเห็นความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดชิบะนะคะสวยค่ะสวยนี่นี่เป็นระยะทางที่เราเดินมานะคะจะเห็นความขรุขระของเส้นทางที่เราต้องใช้สตินะคะเพื่อที่จะรู้ตัวได้ตลอดเวลาว่าการเดินบนหินที่มีความสูงขรุขระด้วยแบบนี้เราจะเดินยังไงถ้าเราเดินเพลินชมนกชมไม้นั่นก็หมายถึงว่าปล่อยจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็จะไม่อยู่กับก้อนหินที่เรากำลังเหยียบก็จะพลาดได้ค่ะเดินอย่างมีสติก็คือต้องกำหนดรู้ว่ากำลังเดินอยู่ต้องรู้นะคะและที่สำคัญเราต้องมีพละห้าพละห้าประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยความศรัทธาความเพียรสติสมาธิแล้วก็ปัญญาต้องมี5อย่างนี้นะคะไม่งั้นขึ้นไม่ถึงแน่นอนค่ะเราลองมองดูนะคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่เราจะไปกราบนมัสการมันอยู่ตรงไหนเราได้พบความเย็นความสงบความสะอาดความรื่นรมย์ของสถานที่ก็นำมาซึ่งความสงบในหัวใจเราได้นะคะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งทีเดียวค่ะที่เมื่อพุทธศาสนิกชนหรือท่านใดก็ตามได้มาถึงแล้วก็ยังความสงบมาสู่จิตใจได้อย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะผู้ชมค่ะหายเหนื่อยเลยค่ะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวเมื่อเราได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ได้กราบสักการะอ
ู้ชมคะเราได้ขึ้นมาอยู่บนยอดสุดของภูเขาแห่งนี้เราได้กราบนมัสการพระองค์ใหญ่ที่เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่สลักหินบนภูเขาให้ผู้คนได้ขึ้นมากราบไหว้มากราบนมัสการนะคะสิ่งที่เราเห็นว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือความมีสติของเรานั่นเองนะคะเมื่อเรามีสติการจะก้าวเท้าในแต่ละก้าวของเราเวลาที่เราขึ้นบนที่สูงเราก็จะมั่นคงและก็ไม่พลาดนี่แหละค่ะคือความศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้พบเราใช้เวลาอยู่ในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงโตเกียวแล้วก็มาที่เมืองฮาจิโอจิแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปนากาโนะนะคะค่ะปราสาทมัซึโมโตะค่ะก็มีอีกชื่อนึงว่าปราสาทอิกาใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามา5 โมงแล้วก็เลยไม่ได้เข้าชมข้างในแต่ว่าบรรยากาศภายนอกก็สวยค่ะสวยเหมือนในรูปที่เคยเห็นเลยค่ะเลยค่ะคิดว่าจะได้มาไหมนี่ไม่ได้คิดไว้ก่อนค่ะค่ะสวยนะคะก็เป็นอีกที่ที่นึงนะคะที่เราได้มาเยือนแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะไปเยือนในหลายๆที่เหมือนกันใช่ครับผมเห็นว่าเข้าไปที่ชิบูย่ากับฮาราจูกุชิบูย่าก็ถือว่าเป็นอีกฟิลนึงเลยครับของเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากมากเลยก็เป็นแนวแฟชั่นแต่งตัวแล้วก็ไปกินอาหารอยู่ร้านนึงจำชื่อร้านไม่ได้ว่าร้านอะไรแต่ว่าเป็นอาหารทะเลครับสดมากอร่อยมากอร่อยมากแนะนำโดยพี่ป๊อกโคสวิทค่ะพี่บอกว่ามาญี่ปุ่นทุกทีพี่ก็ต้องมาร้านนี้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะพี่บอกว่าพี่มาประมาณ10 กว่าครั้งแล้วพี่มาทุกครั้งเลยใช่แล้วตอนนี้พี่ป๊อกไปไหนคะพี่ป๊อกก็ตะเวนชิบูย่าเหมือนเดิมใช่ครับตะเวนชิบูย่าคนเดียวเลยครับผมค่ะมากันง่ายๆได้นะคะที่ญี่ปุ่นแล้วทริปวัยรุ่นเขาก็ไปดูแสงสีกันส่วนทริปป้าๆลุงๆก็ขึ้นเขากันเลยค่ะใช่ไหมคะค่ะก็เป็นอะไรที่ดีๆนะคะที่เราได้มาพบกันที่ญี่ปุ่นค่ะกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจอ